แต่สำนวนเราก็คืออะไรดลใจให้มาศึกษาพระธรรมเคยคุยกันเอ๊ะทำไมนะมาศึกษาพระธรรมกันอย่างเงี้ยอะไรเป็นตัวกระตุ้นตัวดลใจมาว่าไอ้สัมมาสัมโพธิญาณอันนี้เนี่ยมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นตั้งความปรารถนาตั้งใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ถามถึงบารมีอีกว่าทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเป็นเช่นไรบารมีเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะข้าแต่ท่านผู้ทรงปัญญาผู้เป็นนายกแห่งสัตว์โลกบารมีสิบที่พระองค์ทรงบำเพ็ญแล้วเนี่ยเป็นเช่นไรคำถามเหล่านี้เนี่ยคือคำถามที่เราจะศึกษาพระพุทธคุณต่อไปถ้าจำคำถามเหล่านี้แล้วตอบคำถามแนวนี้ได้นี่แสดงว่าเราเข้าใจพุทธคุณใช้ได้แล้วใช้ได้ระดับหนึ่งนะส่วนในรายละเอียดก็สุดแท้แต่ปัญญาของใครพระองค์ผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดุจนกกระเวกข้าพระองค์เมื่อจะยังหะไทยให้เยือกเย็นยังมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้รื่นเริงจึงทูลถามขอพระองค์ทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถอะขอให้ช่วยตอบปัญหาเหล่านี้ให้ข้าพระองค์แต่ก่อนที่คำถามเหล่านี้จะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะท่านตามระลึกพุทธคุณก่อนท่านเตือนพุทธคุณแล้วนึกหาที่สุดไม่ได้อะว่าคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่มีขนาดไหนท่านนึกไม่จบนะท่านก็เลยอาศัยภูมิอันนี้มาถามพระพุทธเจ้าทีนี้พระองค์ก็ได้ตรัสตอบก็พลิกไปอีกหน้าหนึ่งนะพลิกไปที่หน้า4ในอัปปันนกะอัตถกถาอัปปันนกะชาดกพลิกไปอีกหน่อยเนาะครั้งที่แล้วเราพูดหน้า3หน้า2หน้า3ใช่มั้ยนี่ก็พลิกไปอีกหน้าหนึ่งเพื่อนหน้า4ตรงทูเรนิทานคือการศึกษาพระพุทธคุณหรือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะควรแบ่งการศึกษาออกเป็น3ช่วงด้วยกัน3ตอน3ปริเฉด3นิทานคำว่านิทานนี้ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่พระองค์ได้บำเพ็ญมานะคือชีวิตของพระองค์นั่นเองนิทานนี้ไม่ใช่นิทานอีสปนะแต่งขึ้นมาหลอกหรือแต่งขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยนี่คนละงานนะคำว่านิทานก็คือเหตุนั่นเองการศึกษาพุทธคุณหรือประวัติของพระพุทธเจ้าในลักษณะการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะมองชีวิตอยู่3ช่วงด้วยกันก็คือตั้งแต่เรื่องพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาอย่างจริงจังคำว่าจริงจังนี่คือได้รับพุทธพยากรณ์ว่างั้นเถอะณเบื้องบาทมูลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรจนถึงจุติจากอัตภาพเป็นพระเวสสันดรแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ชื่อว่าทูเรนิทานอันมองประวัติความเป็นไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคำว่าเริ่มในที่นี้หมายถึงวันที่ได้รับพุทธพยากรณ์ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตในเกือบภพสุดท้ายอ่ะนะนับภพสุดท้ายถอยหลังไป1ชาติที่เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตศึกษาชีวิตตั้งแต่นั้นจนถึงชีวิตในสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างนี้เขาเรียกว่าทูเรนิทานทูเรนี่แปลว่าไกลนิทานไกลเรื่องราวอันไกลของพระองค์เสร็จแล้วก็ศึกษากถามรรคตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงบรรลุสัพพัญญุตญาณนี้จัดเป็นอวิทูเรนิทานอันนี้ไม่ไกลตั้งแต่สวรรค์ชั้นดุสิตพิจารณามหาวิโลกนะทั้ง5แล้วจุติในพระครรภ์ของพระมารดาจนถึงเจริญเติบโตมีประสาท3หลังออกบวชแล้วบรรลุสัพพัญญุตญาณอันนี้จัดเป็นอวิทูเรนิทานแปลว่านิทานเรื่องราวที่ไม่ไกลนักอวิทูเรนิทานทูเรมแปลว่าไกลอวิทูเรก็คือไม่ไกลเป็นเรื่องราวที่ไม่ไกลนักใกล้ใกล้เรียกว่าไม่ไกลอ่ะนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าใกล้แต่ใกล้นี่สันติเกส่วนสันติเกนิทานก็ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆของพระองค์ที่เสด็จประทับอยู่ในที่นั้นๆอย่างเช่นพระองค์ประทับที่ปาอิสิปตนะมฤคทายวันทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอย่างเงี้ยชีวิตตั้งแต่นี้มาเขาเรียกว่าสันติเกนิทานเป็นนิทานใกล้ใกล้ไหนใกล้ต่อพระธรรมเทศนาที่พระองค์จะแสดงสูตรนั้นๆเช่นว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถียังเนี่ยก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอย่างเงี้ยณสมัยนั้นแลพระองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมะอันไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุด
ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเธอทั้งหลายจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปหัวข้อสั้นๆลักษณะนั้นเรียกว่าสันติเกนิทานใกล้ต่อพระสูตรนั้นๆเรื่องราวใกล้ๆทีนี้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น3ช่วงอย่างที่ว่าเราก็มาศึกษาในช่วงไกลก่อนมาศึกษาทูเรนิทานทูเรนิทานนี่ถามว่าใครเป็นคนกล่าวเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวกล่าวเมื่อไหร่กล่าวเมื่อสมัยที่หลังจากที่พระองค์ทำยมกปาฏิหาริย์แสดงยมกปาฏิหาริย์ให้พญาติดูแสดงยมกปาฏิหาริย์ให้พญาติดูแล้วพระองค์ก็แสดงอภินิหารแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ว่าอภินิหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเช่นไรบารมีของพระองค์เช่นไรพระองค์ตั้งความปรารถนามาอย่างไรพระสารีบุตรนี้เป็นคนที่ถามเหมือนเมื่อกี้เนี่ยพระสารีบุตรเป็นผู้ถามถามว่าพระองค์นี่มีมูลปณิธานมีความปรารถนามีความตั้งใจที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มาเมื่อไหร่ในการไหนอย่างไรพอตั้งความปรารถนาแล้วบำเพ็ญทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอย่างไรมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในนิทานเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงแต่ว่าเป็นแสดงไว้ในคัมภีร์พุทธวงศ์ในพุทธวงศ์แต่นี่ในพุทธวงศ์นั้นที่อยู่ในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วเนี่ยท่านแต่งเป็นสำนวนคาถาเป็นคาถาประพันธ์ถ้ามาเรียนโดยละเอียดอย่างนั้นเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเรียนกันแบบนี้ก็โน่นแหละ2ปีมั้งถึงจะจบอ่ะนะเว้นไว้แต่คุยกันคร่าวๆทีนี้พระอรรถกถาจารย์ท่านก็รวบรวมมาเป็นเรียบเรียงให้เนื้อเรื่องกระทัดรัดมาเรียบเรียงให้เนื้อเรื่องกระทัดรัดคัมภีร์ที่เรียบเรียงเนื้อเรื่องในพุทธวงศ์กระทัดรัดมีอยู่3คัมภีร์ด้วยกันคัมภีร์ที่1ก็คืออัตถกถาชาดกซึ่งเราจะได้อ่านกันอยู่นี่อันที่1อัตถกถาชาดกก็เรียบเรียงเนื้อเรื่องสั้นๆไม่ยาวจนเกินไปกระทัดรัดสามารถที่คนสติปัญญาดีๆอ่านไม่กี่ครั้งก็พอที่จะนึกได้เล่าให้คนอื่นฟังได้ต้องหลายๆครั้งเลยนะอ่านครั้งเดียวแล้วเล่าได้นี่แม่เก่งมากเลยใครเก่งขนาดนั้นจะไปสมัครเป็นลูกศิษย์นะจะให้อ่านอภิธรรมนะจะได้ถามไม่ใช่ไรเนาะทีนี้ต่อไปนะว่าคัมภีร์ที่2ก็คืออัตถกถาคัมภีร์อัปปทานในพุทธาปทานนะในคัมภีร์อัปปทานนี้ก็เรียบเรียงเนื้อเรื่องแบบย่อๆเหมือนกันคัมภีร์อัปปทานนะอัปปทานนี่มีอยู่2เล่มเล่มแรกในเรื่องนั้นในอัตถกถาอัปปทานก็เรียบเรียงเนื้อหาโดยย่อแล้วก็คัมภีร์ที่3ก็คืออัฏฐสาลีนีอัตถกถาธรรมสังคีนีปกรณ์นี่3เรื่องคือเรียบเรียงคัดย่อมาจากคัมภีร์พุทธวงศ์อีกครั้งหนึ่งอัตถกถามาเรียงเรื่องย่อนะถ้าใครไปอ่านพุทธวงศ์แล้วเนี่ยโอ้ยอ่านแรกๆเนี่ยก็ฮาวตั้งหลายครั้งนะของอาตมานะมันสรุปเรื่องไม่ได้อะยาวเหลือเกินเยอะเหลือเกินขยายศัพท์บ้างขยายโน่นขยายนี่จนเราเองก็มึนน่ะยากแต่ตอนหลังก็มาอ่านในอัตถสาลีนีอัตถกถาธรรมสังคีนีแล้วก็อ่านในอัตถกถาชาดกแล้วก็อ่านในอัตถกถาอัปปทานอ่าน3แห่งเนื้อหาสรุปเหมือนกันแต่แปลโคละอาจารย์ก็เนื้อหาก็คล้ายๆกันเนื้อหาที่เป็นบาลีเนี่ยเหมือนๆกันเลยแล้วก็ไปอ่านพุทธวงศ์ใหม่ลึกซึ้งขึ้นแฮแล้วก็จะเห็นว่าในเรื่องเดียวเนี่ยมีกล่าวหลายแห่งตรงไหนเราอ่านสำนวนไหนไม่เข้าใจก็ไปอ่านอีกหลายแห่งเอาเฉพาะตรงนี้ก็เอาคัดมาจากอัตถกถาชาตกัตถกถาอัตถกถาชาดกแต่บอกนี่ข้อความอันนี้เป็นอัตถกถาเชื่อไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้เข้าก็โอ้วาจาอันนั้นก็น่าสงสารนะเจตนาที่เป็นวาจาอันนั้นนี่มีโทษนะเพราะว่าคัมภีร์นี้ท่านคัดมาจากคัมภีร์พุทธวงศ์อีกครั้งนึงพุทธวงศ์นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสถามว่าพระองค์ตรัสด้วยอะไรพระองค์ตรัสด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณพระองค์ใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วระลึกแล้วพระองค์ก็ตรัสออกมาซึ่งในรายละเอียดโดยพิสดารนี้ก็ไปดูได้นะในพุทธวงศ์ฉบับ91เล่มอยู่เล่ม73อยู่เล่ม73ที่เราเอามานี่ตรงสุเมธกถาคือในพุทธวงศ์นี้มีพลนารัตนจงกรมกันแรกต่อไปก็สุเมธกัน
แล้วก็หลังจากสุเมธก็พูดถึงประวัติของพระทีปังกรประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะมังคละสุมนะเป็นต้นก็จะไล่มาเรื่อยตามคัมภีร์พุทธวงศ์ซึ่งตรงนี้เราก็อันนี้เค้าเรียกว่าพูดเค้าโครงไปก่อนนะใครที่พอนึกเค้าโครงได้ก็ได้นึกจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปอ่านแล้วเข้าใจเองเฉพาะตรงนี้ก็จะได้เล่าเรื่องว่าข้อความอันนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเป็นคนตรัสแต่พระองค์นี้ตรัสตามบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ระลึกชาติได้บุพเพนิวาสานุสติญาณ นั้นเป็นโลกิยะอภิญญาอภิญญาเหล่านี้ที่จริงพระองค์บรรลุตั้งแต่ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคือปฐมยามแห่งราตรีเนี่ยนะคืนวันเพ็ญเดือน6เนี่ยนะในวันเพ็ญเนี่ยปฐมยามเนี่ยพระองค์ระลึกชาติอย่างเดียวใช่มั้ยบุพเพนิวาสานุสติญาณตอนระลึกชาติเป็นพระพุทธเจ้าหรือยังตอนนั้นยังนะตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายตรงช่วงนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนที่พิจารณาปฏิจจสมุปบาทตรงนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพอพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วจึงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่ตอนที่มีบุพเพนิวาสานุสติญาณตรงนั้นเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่แต่บุพเพนิวาสานุสติญาณที่มาระลึกอันนี้ตอนที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ไม่ได้ขัดกันนะมันไม่ได้ขัดกันแต่ให้รู้ว่าพระองค์นี่ตรวจเช็คด้วยสัพพัญญุตญาณแล้วและพระองค์ก็ทรงเล่าถึงเรื่องเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ4 อสงไขยเศษแสนกับที่แล้วใน4อสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยนะกับ1เราเคยได้ยินแล้วนะทบทวนได้นะว่ากับ1เนี่ยยาวขนาดไหนแล้วเอา1เลข1เนี่ยมาตั้งเลข0ติดตาม140ตัวนี่เค้าเรียกอสงไขย100อสงไขยเนี่ยสำนวนทางศาสนาแปลว่านับไม่ได้อสงไขยเนี่ยสงไขยนี่สังขยะนี่แปลว่านับการนับอสังขยะแปลว่านับไม่ได้ฮะไม่นับแล้วนะเลิกนับพอแล้วเลข040ตัวก็เลิกนับแต่ก่อนหน้านั้นท่านยังนับของท่านอยู่นะท่านกองทัพเนี่ยเขามาตั้งแต่อะไรนะ10 100 1,000 10,000 แสนล้านโกฏิประโกฏิไปเรื่อยจนถึงอสงไขยเนี่ยนะคือเลข040ตัวนั่นเองท่านก็ท่านเลิกนับแล้วพอแล้วอย่างนั้น1ครั้งเรียกว่า1อสงไขยแล้วอย่างนี้4ครั้งเรียกว่า4อสงไขยกับที่ยาวๆนั้นอีกเศษอีกแสนกับนับเวลา4อสงไขยแสนกับเหตุการณ์เมื่อสมัยนั้นเกิดมีอยู่ว่าเขาบอกว่าเล่าว่าในที่สุด4อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนับแต่นี้ไปคือนับตั้งแต่ทุกวันนี้ไปนะได้มีนครหนึ่งนามว่าอมรวดีหรืออมรวดีเมืองอมรว่างั้นเนี่ยชื่อเมืองเทวดาเหมือนกรุงเทพหรือเปล่าคล้ายๆกันนะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราโอ้ยาวเฟ้ยเลยแต่ก็อมรมีอยู่คำหนึ่งอันนั้นว่าเมืองอมรเหมือนกันเมืองไม่ตายเมืองเทพคือถ้าตายแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะแต่ตอนที่อยู่ที่นั่นก็ไม่ตายอ่ะทีนี้ในเมืองนั้นเนี่ยก็มีพราหมณ์ชื่อว่าสุเมธอาศัยอยู่ก็คือเป็นคนวรรณะสูงว่างั้นเถอะเขามีกำเนิดดีมีครรภ์อันบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายมารดาทั้งฝ่ายบิดานับได้7ชั่วตระกูลจะดูถูกไม่ได้ว่างั้นแต่พูดถึงโคตรตระกูลเนี่ยดูถูกกันไม่ได้ย้ำไม่ได้เอาเรื่องตระกูลมาย้ำไม่ได้มาหมิ่นกันไม่ได้หาผู้ตำหนิมิได้ในเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาตินี่โดยตระกูลโดยนามสกุลก่อนทีนี้มีรูปสวยน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณอันงามอย่างยิ่งเรียกว่ารูปสมบัติก็ให้ชาติตระกูลได้รูปสมบัติได้เสร็จแล้วเขาเนี่ยเกิดในตระกูลดีเขาไม่ทำการงานอย่างอื่นเลยศึกษาแต่ศิลปะศาสตร์ของพราหมณ์อย่างเดียวนั้นเขาหัวดีมากสามารถที่จะทรงไตรเพศทรงคัมภีร์อย่างอื่นอีกตั้งมากมายหลายคัมภีร์สมัยนั้นนะนับสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นด็อกเตอร์เลยแหละแล้วไม่ใช่สาขาเดียวนะหลายสาขาด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนหลังก็บิดาของเขามารดาก็ถึงแก่กรรมตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มอยู่ตระกูลดี2รูปงาม3ความรู้ดีคุณสมบัติเพียบพร้อมเหมือนกันน่ะแต่ว่าพ่อแม่ตายนี้จากตั้งแต่สมัยหนุ่มๆต่อมาอมาตย์ผู้จัดการผลประโยชน์ก็นำบัญชีทรัพย์สินมาแล้วก็เปิดห้องคลังที่เต็มไปด้วยเงินทองแก้วมณีแก้วมุกดาเป็นต้น
แล้วก็บอกให้ทราบถึงทรัพย์ตลอด7ชั่วตระกูลว่าทรัพย์นี้สะสมกันมา7ชั่วโคตรนะข้าแต่กุมารทรัพย์สินเท่านี้เป็นของมารดาเท่านี้เป็นของบิดาเท่านี้เป็นของปู่ของตาของทวดปู่ของปู่ของปู่นี่ก็เก็บไว้ได้เท่านี้ของนี้เท่านี้เนี่ยของเก่านะเก่าจริงๆเลยนะ7ชั่วตระกูลมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เบ็ดเสร็จแล้วก็รวมประมาณ80โกฏ80โกฏก็โกฏนึงก็10ล้านก็ประมาณเท่าไหร่ของสมัยนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นขอท่านจงจัดการเถิดนะท่านบริหารกันแล้วกันสุเมธบัณฑิตก็เลยคิดว่าปู่เป็นต้นของเราสะสมทรัพย์นี้ไว้แล้วเมื่อจะไปสู่ปรโลกที่ชื่อว่าจะถือเอาทรัพย์แม้กหาปณะหนึ่งติดตัวไปด้วยก็หามีไม่คือตรงนี้เนี่ยความคิดมันแตกต่างกันนะคนหนุ่มๆก็คิดอย่างหนึ่งนะคนสูงอายุก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งถามว่าคิดอย่างหนึ่งยังไงคนมีอายุคนมีลูกมีหลานก็คิดจะหาข้าวหาของเก็บไว้ให้ลูกให้หลานคนหนุ่มๆมันก็จะรักตัวเองไม่มีลูกมีหลานมีครอบครัวไม่มีพันธะก็นึกถึงแต่ตัวใช่ไหมก็เลยนึกเอปู่นี่ไม่ฉลาดเลยนะหาข้าวหาของเก็บไว้สะสมไว้เอ๊ะไม่เห็นเอาติดตัวไปแม้แต่บาทเดียวเลยนะกากันนี่อีกหนึ่งบาทเดียวก็ไม่มีเอาไปแต่ตอนปู่ตอนย่าตอนทวดตอนอะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกก็จัดไว้ให้หลานนี่แหละตอนที่ปู่แสวงหาก็เพื่อให้หลานแต่หลานดันไม่คิดเหมือนปู่เอ๊ะปู่นี่ทำไมไม่ฉลาดไม่เอาไปด้วยเลยฮะบาทเดียวก็ไม่เอาไปเลยว่างั้นแต่เราควรกระทำเหตุที่จะให้ถือเอาทรัพย์ไปด้วยเพราะว่าจะเอาของเนี้ยจะไปเป็นของที่จะใช้ต่อไปในภพต่อไปด้วยพอคิดอย่างนี้แล้วก็กราบทูลพระราชาเพื่อให้ตีกลองเป่าร้องไปในพระนครให้ทานแก่มหาชนก็คือไปเล่าบอกพระราชาว่าข้าพระองค์เนี่ยจะจัดการกับทรัพย์อย่างนี้อย่างนี้พระราชาก็เลยอ้าวตามสบายเลยก็เลยตีกลองเป่าร้องให้มหาชนมารับตอนหลังก็ออกบวชเพื่อที่จะทำเนื้อความนี้แจ่มแจ้งว่างั้นเถอะท่านก็เลยได้กล่าวในคัมภีร์พุทธวงศ์แต่พระอัตถกถาจารย์คือพระพุทธโฆษาจารย์นี้ท่านบอกว่าในสุเมธกถานี้มาในคัมภีร์พุทธวงศ์ติดต่อกันแต่เล่าเรื่องเป็นคาถาประพันธ์ร้อยแก้วกับร้อยกรองอันไหนอ่านง่ายกว่ากันสรุปนะสรุปเรื่องนะร้อยแก้วอ่านง่ายร้อยกรองอ่านจำง่ายแต่ว่าเข้าใจยากอ่านง่ายเข้าใจยากใช่ไหมคือที่เข้าใจยากเพราะกว่าจะมาต้องมานั่งแปลอีกแต่ละคำแต่ละคำก็มานั่งคิดแต่ว่าจำง่ายแต่ร้อยแก้วเนี่ยนะเรียบเรียงเนื้อหาเนี่ยนะจำยากแต่ว่ารู้เรื่องง่ายดีคนละอย่างเพราะฉะนั้นในพุทธวงศ์เนี่ยเป็นคาถาเรียบเรียงไม่ใช่เป็นจุนิยะไม่ใช่เป็นเชิงอธิบายแต่เป็นเชิงร้อยกรองไพเราะกว่าแต่เข้าใจยากกว่าจับเนื้อเรื่องได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นท่านก็จะทำคาถาประพันธ์เนี่ยแทรกไว้ตรงไหนตัวอักษรดำๆตรงนั้นเขาเรียกสำนวนเรียกคาถาตรงไหนอักษรไม่ค่อยดำไม่ค่อยหนาเขาเรียกว่าจุนิยะเป็นถ้อยคำเรียบเรียงแบบคาถานี่เรียกว่าร้อยกรองถ้าเป็นพยัญชนะนั้นเรียกว่าร้อยแก้วให้เข้าใจว่าทำไมตัวดำตัวหนาบางทีก็เหมือนซ้ำๆกันคือที่ซ้ำกันนั้นที่เป็นร้อยกรองก็เพื่อสะดวกในการจดจำแต่ที่ท่านเรียงเป็นร้อยแก้วเพื่อให้เข้าใจเนื้อความโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านก็เลยกล่าวไว้ในที่สุดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับได้มีพระนครนามว่าอมรวดีและมีอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองอมรเมืองเทวดาอย่าไปกรุงเทพเนอะในประเทศเทวดาก็เลยอากาศดีมั้งไม่ใช่รับเชียงใหม่ดีกว่าแล้วในเมืองนี้ก็อึกทึกไปด้วยเสียงสิบอย่างก็เลยกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าในสีอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับมีพระนครหนึ่งนามว่าอมรเป็นเมืองสวยงามน่าดูน่ารื่นรมสมบูรณ์ด้วยข้าวด้วยน้ำอึกทึกไปด้วยเสียงสิบอย่างเสียงสิบอย่างของเมืองนี้ก็คือเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองถ้าบ้านเราตอนนี้ก็เสียงเครื่องบินเอ่ยเสียงรถเอ่ยเสียงสารพัดเสียงอ่ะนะดังกระหึ่มไปหมดเลยมั้งนะเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงสังเสียงกังสดานแล้วก็เสียงสุดท้ายก็คือเสียงเชิญกินข้าวกินน้ำเชิญดื่มเรียกกินข้าวนะไปไหนมากินข้าวหรือยังอ่ะนะเสียงพวกนี้ก็จะได้ยินจอแจกันซึ่งท่านถือเอาเอกเทศแห่งเสียงเหล่านั้นจึงได้กล่าวคาถาอีกว่ากึกก้องด้วยเสียงช้างเสียงม้าเสียงกลองเสียงสังและเสียงรถเสียงเป่าร้องด้วยข้าวและน้ำว่าเชิญคบเคี้ยวเชิญดื่ม
แล้วกล่าวอีกต่อไปว่าพระนครอันสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะทุกประการเข้าถึงความเป็นพระนครที่มีสิ่งต้องการทุกชนิดสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการขวักไขว่ไปด้วยเหล่าชนต่างๆมั่งคั่งดุจเทพนารีเรียกว่าเป็นเมืองที่มั่งคั่งเหมือนเทพนครอย่างนั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของเหล่าผู้มีบุญคนมีบุญนะจะไปเกิดในเมืองนี้ได้มีบุญไปเกิดแล้วไปเกิดในชนบทแทนไปเกิดเลาะๆรอบๆนอกมีบุญยังได้เกิดรอบในอย่างนั้นแล้วก็มีพราหมณ์ชื่อว่าสุเมธมีทรัพย์สมบัติสะสมไว้ได้หลายโกฏิมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนได้มากเรียนจบไตรเพศถึงความบริบูรณ์ในลัคนาศาสตร์คัมภีร์ลัคนาศาสตร์ก็คือจบคัมภีร์มหาปุริสลักษณะศาสตร์นั่นเองงั้นพวกนี้จบพยากรณ์มองหน้าปั๊บทำนายได้เลยคนนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้จะรวยจะจนจะขนาดไหนเนี่ยก็เรียกว่าคัมภีร์หมอดูนั่นแหละแต่ว่าหมอดูแบบมีศาสตร์ซึ่งยาวมากนะเป็นคาถาเป็นประพันธ์บอกคัมภีร์นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกคนรู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดแล้วคัมภีร์นี้ก็หายไปคัมภีร์นี้จะมีใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือในยุคที่จะมีพระพุทธศาสนาพรหมเนี่ยจะมาสอนคัมภีร์นี้ก่อนมาสอนให้ดูลักษณะว่าคนที่มีลักษณะตามคัมภีร์แบบนี้เรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคัมภีร์มหาปุริสลักษณะ32อย่างนั่นเองนะมีผมเป็นอย่างไรมีคิ้วเป็นอย่างไรมีขนงเป็นอย่างไรมีหน้าเป็นอย่างไรมีคางเป็นยังไงมีแขนเป็นยังไงมีเท้าเป็นยังไงมีลิ้นเป็นยังไงมีองคชาตมีเท้ามีแข้งโอ้พูดละเอียดหมดถ้ามีรูปร่างแบบนี้ถ้าเป็นคารวาสจะเป็นยังไงถ้าออกบวชจะได้เป็นยังไงอะไรนี่เขาจะรู้ทํานายลักษณะหมดเลยเขาดูออกแล้วก็มีคัมภีร์อิติหาสและคัมภีร์สัทธศาสตร์คัมภีร์พวกเรื่องศัพท์เรื่องพยัญชนะเรื่องการแต่งกลอนนะพวกอักษรศาสตร์นี่เขาเก่งมากนะสามารถพูดคุยเป็นกาบเป็นกลอนได้เลยนะคุยเป็นภาษาลำตับได้เลยทั้งสำนวนอิติหาสเป็นต้นซึ่งในรายละเอียดนี้ในเรื่องเหล่านี้เขามีบางแห่งเขาอธิบายรายละเอียดนะทีนี้สุเมธบัณฑิตนี้อยู่มาวันหนึ่งก็เลยไปในที่เร้นณพื้นปราสาทชั้นบนก็นั่งสมาธิคิดนั่งสมาธิการนั่งสมาธิหรือเปล่าเมื่อเช้าที่นั่งกริกพุทธคุณเนี่ยนั่งสมาธิแบบนั้นแหละคลองธรรมอ่ะนะบอกว่านี่บัณฑิตคือบอกตัวเองอ่ะนะคือนั่งคุยกับตัวเองเลยปรารภปัญหาชีวิตคนเนี่ยนะพอเข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรอีกเหมือนกันนะก็มาถามหาใช่ไหมทรัพย์สินก็ได้แล้วตระกูลก็ได้แล้วรูปร่างก็ได้แล้วทีนี้ชีวิตในช่วงนี้มันก็เข้ากับหัวเลี้ยวหัวต่อนะจะแต่งงานจะมีครอบครัวหรือจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปเพราะว่าถือว่าเขาจบทุกกระบวนทุกศาสตร์แล้วมีความรู้ดีทุกแขนงทุกสาขาหมดนะทรัพย์สินก็ถ้าจะทำมาหากินเพื่อเอาเงินก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรมันก็มีมากมายซะจนคนใช้เนี่ยนะนายก็เรียกมาทีละคนสองคนเรียกเป็นร้อยปีก็ไม่หมดค่าทาสเยอะขนาดนั้นนะคนใช้กรรมกรเนี่ยเลือกสวนไร่นาเนี่ยถ้าบริหารเดินเที่ยวดูเฉยๆเนี่ยก็หมดเวลาตั้งหลายวันแล้วมันทรัพย์สินมันมากนะเพชรเนี่ยถ้าเปลี่ยนกันใส่ทีละวันทีละวันทีละวันก็ไม่ต้องหมดหรอกนะยิ่งกว่ารองเท้า42คู่อีกมั้งนะนะผ้าเขามีเป็นตับๆอ่ะผ้ามันเข้าเป็นโรงงานนะเป็นเจ้าของโรงงานมันสมบูรณ์เพียบพร้อมหมดแล้วก็มานั่งทบทวนเรื่องชีวิตแล้วพอเข้าถึงจุดอิ่มตัวในด้านวัตถุก็มาทบทวนในด้านชีวิตบอกว่านี่บัณฑิตการเกิดอีกชื่อว่าการถือปฏิสนธินี่มันเป็นทุกข์ท่านคิดถึงเรื่องการเกิดเลยนะว่าการเกิดนี่มันเป็นทุกข์นะการแตกดับแห่งสรีระในที่ที่เกิดแล้วก็เป็นทุกข์เช่นกันเกิดมาอีกเนี่ยที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์ก็ถามดูนะที่เกิดมานี่มันสนุกหรือเปล่าก็ลองทบทวนถามชีวิตของเราทั้งหมดเลยที่ผ่านมานี่สนุกไหมส่วนตรงไหนบ้างที่มันสนุกหรือมันสุขจริงๆเนี่ยเสร็จแล้วพอเกิดมาแล้วที่สุดแห่งความเกิดก็คือความตายนะเอ๊ตายนี่มันก็ทุกข์เหมือนกันและเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาธรรมชาติเหมือนกันเดี๋ยวเป็นของธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาควรที่เราผู้เป็นเช่นนี้จักแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดไม่มีแก่ไม่มีทุกข์มีแต่สุขเยือกเย็นไม่รู้จักตายเอ๊ะชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราควรจะแสวงหาสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้
ทีนี้การที่จะบรรลุนิพพานนั้นก็มีทางอยู่สายเดียวทางสายเดียวใช่ไหมถ้าคนที่ศึกษาสติปัฏฐานมาก็เอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเนี่ยเราก็จะนึกออกใช่ไหมถ้าศึกษาสติปัฏฐานมาแล้วแต่นี้ช่วงนั้นไม่มีพุทธศาสนานะไม่มีศาสนาในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่างจากคำสอนถ้าพูดไปก็เหมือนกับฝรั่งนั่งบนตึกแล้วก็นั่งคิดอ่ะนะถ้าสมัยเนี้ยคือไม่มีศาสนาแบบพุทธเรานะเขาก็นั่งคิดของเขาไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าทางสายเดียวที่พ้นจากภพมีปกตินำไปสู่พระนิพพานเนี่ยจะพึงมีแน่นอนเขาบอกว่าคำว่ามรรคนี่หมายความว่าไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมรรคแปลว่าอะไรมรรคแปลว่าทางคำว่าทางนี่มีความหมายว่ายังไงมีความหมายว่าคนที่ต้องการนิพพานเนี่ยต้องแสวงหาและมรรคเนี่ยเป็นเครื่องให้ถึงนิพพานเป็นเครื่องที่จะทำให้บรรลุนิพพานได้ถ้ามรรคไม่เกิดไม่นิพพานแน่หรือไม่คนที่ต้องการนิพพานจะต้องไปแสวงหามรรคนี่ความหมายของคำว่าทางหรือคำว่ามรรคมี2ความหมายนะความหมายแรกก่อนก็คือในวันหลังจะถามใหม่มรรคก็คือผู้ต้องการพระนิพพานเนี่ยต้องแสวงหาผู้ที่ต้องการนิพพานต้องแสวงหามรรคหรือมรรคเนี่ยเป็นเครื่องที่ทำให้ถึงนิพพานมี2ความหมายนั้นก็ต้องแสวงหามรรคก่อนใช่ไหมถ้าพวกเราทั้งหลายนี่ต้องไปแสวงหาไม่มรรคเนี่ยต้องไปค้นคิดมรรคเป็นยังไงมรรคที่จะทำให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องเลยนะเพราะพระพุทธเจ้านี่แสดงไว้แล้วเนาะทางนี้เป็นทางสายเอกใช่ไหมทางสายเดียวเคยได้ยินนะทางนี้เป็นทางสายเอกทางสายเดียวทำไมจึงเรียกว่าทางสายเดียวเคยคิดนะทำไมจึงเรียกว่าทางสายเดียวที่เรียกว่าทางสายเดียวคือไม่ใช่ทางสองสายถ้าไม่อย่างนี้เนี่ยมันต้องมีวิธีอย่างอื่นแน่นอนที่จะทำให้บรรลุนิพพานเว้นอริยมรรคเนี่ยนะก็ไปค้นคิดกระบวนท่าใหม่ๆอันเนี้ยคิดว่าน่าจะมีทางสายใหม่อีกองค์บอกว่านี่ไม่ใช่สองทางแบบนั้นไม่ใช่สองแท่งนะไม่ใช่สองเลนอย่างนั้นเนี่ยเลนเดียวแล้วก็ต้องเป็นทางที่ไปเฉพาะคนคนเดียวนะที่ทางสายเดียวเนี่ยนะคนคนเดียวนะไปไม่ใช่ว่าคนอื่นเนี่ยนะจะพาคนอื่นไปด้วยได้นะพาไปไม่ได้อย่างมากก็เล่าให้เขาฟังพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนพราหมณ์แต่ทาคตเป็นแต่เพียงคนบอกทางเขาว่างั้นองค์พาใครไปไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ไปนะพระองค์เล่าทางให้ฟังแต่พระองค์ก็ไม่ได้เล่าทั่วไปนะเล่าเฉพาะคนมีบุญพอที่จะไปได้เหมือนกันเพราะว่าทางที่ไปต้องไปคนคนเดียวแล้วคนที่จะไปลักษณะนี้ต้องละการคลุกคลีปลีกตัวออกไปในที่สงัดจึงจะดำเนินจึงจะปฏิบัติได้คือคนเดียวก็ต้องสงัดหน่อยนะไม่ใช่ว่าชวนเพื่อนไปนั่งคุยกันอันนี้ยากหน่อยถ้าคุยถ้าเป็นสนทนาธรรมะก็ยังชื่อว่าเดียวอยู่อีกนั่นแหละเพราะสงบใช่ไหมแต่ถ้าไปนั่งชวนกันไปนั่งฟุ้งนี่ก็ไม่ใช่ละหรืออีกอย่างหนึ่งนะเป็นทางดำเนินของผู้เป็นเอกมรรคเนี่ยนะเอกายนมรรคเนี่ยนะทางสายเดียวเนี่ยผู้เป็นเอกในที่นี้ก็คือใครผู้เป็นเอกก็คือผู้ที่ประเสริฐสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเป็นทางของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เล่าทางอันนี้บอกนะจะไปยังไงเอาเนี่ยเรานั่งกันอยู่เนี่ยไปนิพพานจะไปยังไงไปได้ยังไงต้องก้าวเดินต้องลุกก่อนหรือเปล่าทุกคนลุกขึ้นจะได้เลี้ยวซ้ายหันหน้าหันหลังอย่างเงี้ยไม่มีไปอย่างถ้าพระองค์ไม่สอนเรื่องอริยสัจนะเราจะไม่รู้เลยว่าหนทางแห่งความพ้นทุกข์นี่จะเป็นอย่างไรนะเรามองเห็นจริงเนี่ยตามองเห็นแต่ว่าไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นทางแห่งความพ้นทุกข์อ่ะก็เห็นเนี่ยหลับตาทำตาปิดเนี่ยก็เห็นหูก็ได้ยินเสียงนะแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงที่เป็นทางแห่งการรู้อริยสัจถึงขนาดฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยจะรู้อีกยากขนาดนั้นน่ะลึกซึ้งว่างั้นเป็นของคัมภีระเป็นของลึกซึ้งที่เพราะว่าจะต้องเป็นทางเนี่ยจะต้องมองเนี่ยการเห็นการได้ยินเป็นต้นโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจะมันต้องยังถึงอันนั้นอ่ะมันจึงจะดับกิเลสจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่งั้นก็นั่งทำตาปริบนั่งเอาหลับตาอีกก็เชื่อไม่บรรลุหรอกนะงั้นคนนอนหลับก็บรรลุไปแล้วถ้านั่งหลับตาเฉยๆได้บรรลุแต่บรรลุด้วยอะไรศาสตร์ทั้งหลายบริสุทธิ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ด้วยสัมมาทิฏฐิแต่อย่าลืมนะว่าปัญญานี่เดียวๆเกิดได้ไหมปัญญาเกิดโดยที่ไม่มีบริวารได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมรรคจึงมี8องค์แต่มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานเป็นประมุขเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เราจะต้องอาศัยองค์อื่นๆเข้ามาร่วมเข้ามาประกอบด้วย
นั้นทางนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้านี่ทรงทำให้เกิดขึ้นอริยมรรคเรื่องอริยสัจเนี่ยนะนั้นถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้มองไม่เห็นอริยสัจมองไม่เห็นขันธ์ธาตุอายตนะแสดงว่าโหเรากับพระพุทธเจ้าน่าจะคนละงานเลย พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่104คนละเรื่องเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะในนับถือคำว่าพระพุทธเจ้าก็ยังดีนะคำว่าพุทโธหาฟังได้ยากนักหรืองั้นก็ยังดีเมื่อเทียบกับถึงโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะนึกถึงโทรทัศน์กับนึกถึงพุทโธเฉยๆโอ้ดีกว่ากันมากมายมหาศาลนึกถึงเธออ่ะก็ดีละทีนี้ต่อไปว่าคำว่าทางสายเดียวเนี่ยนะก็คือมีในธรรมวินัยเดียวการรู้อริยสัจเนี่ยนะมีไหมศาสนาไหนที่สอนเรื่องอริยสัจบ้างไม่มีงั้นการรู้อริยสัจมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นมีในพระพุทธศาสนานะคำว่าธรรมวินัยนี้ไม่ใช่มีในกลุ่มเรานะคือมีในพระพุทธศาสนานะมีในธรรมะหรือแม้แต่พระปัจเจกกับพุทธะก็ยังมีพุทธะอยู่ใช่ไหมนับว่าพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะแทงตลอดอริยสัจได้นั้นมีอยู่สายเดียวคือในธรรมวินัยเดียวไม่มีศาสดาใดที่บัญญัติเรื่องอริยสัจได้เองนอกจากศึกษาก่อนนะแล้วกล่าวตู่ว่าเป็นของตัวเนี่ยมีที่จริงก็ของพระพุทธเจ้านั่นแหละได้เข้าโครงมาแล้วมาคิดเอาเองเสร็จแล้วก็นึกว่าตัวของตัวเองอะนะพวกนี้กล่าวตู่หรือว่าปล้นของพระพุทธเจ้าไปสุดยอดมหาโจรเลยเหมือนกันแต่ว่าพบเองยังไงก็คือของพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นไปตามกรรมเถอะไม่ต้องห่วงเลยทีนี้ข้อสุดท้ายนะเขาบอกว่าคำว่าทางสายเดียวก็คือมีจุดหมายอันเดียวจุดหมายของอริยมรรคทั้งหมดคือนิพพานนิพพานนี่หมายความว่ายังไงต้องไม่ลืมนะนิพพานเนี่ยเพราะคนจินตนาการเป็นเมืองแก้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แห่งหนึ่งนะเป็นดินแดนหนึ่งซึ่งเมืองแก้วเมืองเพชรเมืองพลอยก็จะนึกจินตนาการแบบนั้นถามว่าถูกไหมก็แสดงว่านิพพานคือเมืองแก้วสิแต่ว่านั่นเป็นสำนวนโบราณที่ให้เกียรตินับถือยกย่องแต่นี้เราก็มาเคี่ยวคำว่านิพพานนี่แปลว่าไงนิวานะนินี่แปลว่าไม่มีวานะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าวานะเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นชื่อของตัณหานิพานนี้เป็นชื่อของความสิ้นตัณหานิพานเป็นชื่อของความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะแล้วราคะโทสะโมหะเนี่ยนะมันเป็นยังไงบอกราคะโทสะโมหะเนี่ยนะถ้าจะเกิดก็เกิดกับสิ่งที่รักที่เจริญใจที่ชอบใจอะไรเป็นที่รักที่ชอบใจตัณหาก็จะเกิดตรงนั้นแหละถ้าหากว่าถามว่าบุคคลเมื่อจะละตัณหาละที่ไหนก็ละตรงนั้นอีกนั่นแหละใช้คำว่าละนะเมื่อกี้บอกบุคคลจะละตัณหาละที่ไหนละตรงนั้นแหละละยังไงตะทังฆะปะหานวิขัมภนะปะหานสมุจเฉทปะหานนิสรณะปะหานปฏิปัสสัทธิปะหานในอารมณ์นั้นเนี่ยทำได้ยังไงในสิ่งเดียวนั่นแหละใช่ไหมอย่างสีเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกพิจารณาสีอย่างไรจึงจะเป็นตะทังฆะปะหานตทังคปหานมีกี่ระดับพิจารณาสีอย่างไรจึงจะเป็นสมุจเฉทปหานจึงจะเป็นปฏิปัสสัทธิปหานว่างั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจึงจะละตัณหาได้ถ้าอย่างอื่นนะก็กลบเกลื่อนตัณหาเรียกว่ามันยังไม่ได้ปัจจัยมันเลยยังไม่เกิดเรานั่งอยู่นี้ไม่มีใครโกรธใช่ไหมไม่โทสะง่ายๆนะถ้าพระไม่ด่าไม่มีโทสะถามว่าละได้หรือยังยังถามว่ามีไหมอ้าวไม่มีอ่ะมันไม่เกิดอย่างเหมือนกับเหงื่อไม่ออกไงอากาศเย็นๆเนี่ยใครก็เหงื่อไม่ออกถามว่าไม่มีเหงื่อใช่มั้ยมีมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นอ่ะก็บอกว่ามันยังไม่ได้ปัจจัยนะคนที่ยังละกิเลสไม่ได้ก็เหมือนกันน่ะมันยังไม่ได้เชื่อไม่ได้ปัจจัยถ้าได้ปัจจัยปั๊บเดี๋ยวก็ทะลักออกมานะก็ปิดให้มันทันน่ะได้ปัจจัยก็แตกละกิเลสทั้งหลายพอได้ปัจจัยก็เกิดแต่ผู้ที่เข้าถึงอริยมรรคแล้วถึงได้ปัจจัยก็ไม่เกิดคืออุปนิสัยไม่มีแล้วท่านจะไปเจออารมณ์ที่กระทบกระทั่งขนาดไหนท่านก็ไม่โกรธพระอนาคามีนะเอาไปตัดขาข้างหนึ่งของท่านไม่โกรธเลยนะไม่ร้องให้ไม่เสียใจไม่อะไรสักอย่างไม่รำพึงรำพันเลยเพราะท่านละแล้วไม่มีเชื้อแล้วไม่มีเชื้อให้โกรธแล้วก็บอกว่ามีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะมีภรรยาหลายคนด้วยกันตอนต้นเนี่ยยังไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยนะก็มีภรรยาหลายคนทีนี้ฟังธรรมแล้วเป็นพระอนาคามีอ่ะ
ทีนี้มีภรรยาอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าขอมีผัวใหม่เลยคือบอกว่าเธออยากกลับบ้านก็ไปอยู่บ้านนะอยากอยู่ที่นี่ก็อยู่นะอยากมีสามีใหม่ก็เอานะคนหนึ่งบอกขอมีสามีใหม่เลยใจท่านไม่เปลี่ยนเลยปกติเหมือนเดิมเป๊ะเลยก่อนพูดยังไงหลังพูดก็อย่างนั้นเขามีลักษณะเนี่ยนะทำใจได้ขนาดนั้นหรือเปล่านั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่แกล้งทำใจนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้รู้สึกเครียดเลยแม้แต่นิดเดียวท่านพระอนาคามีไม่รู้สึกเครียดเพราะท่านทำสมาธิให้บริบูรณ์พระอนาคามีเนี่ยบริบูรณ์ด้วยศีลและสมาธินั้นท่านจึงไม่โกรธนะตัดคอท่านท่านยังไม่โกรธเลยเพราะเชื้อแห่งความโกรธไม่มีแล้วเชื้อไข้มันไม่มีอ่ะละไข้บางอย่างได้แล้วอย่างมาลาเรียเนี่ยนะคนที่ยังละเชื้อไม่ได้พอมันได้ปัจจัยปั๊บไข้ขึ้นเลยใช่ไหมแต่คนที่กินยาหายแล้วนะได้เวลามันก็ไม่ไข้เพราะหมดเชื้อแล้วเชื้อแห่งอันนั้นไม่มีแต่เชื้ออันนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันจะหายเองนะต้องกินยายาในที่นี้ได้แก่อริยมรรคเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแล้วเชื้อแห่งโทสะเป็นต้นจึงจะดับไปนั้นโทสะเป็นต้นก็จะดับได้ในระดับมรรคที่3เป็นต้นเนี่ยนะอันก็ได้กล่าวถึงว่านิพพานนั้นเป็นชื่อของความสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจผิดเหมือนกับลัทธิบางกลุ่มที่บอกเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเป็นอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งเสร็จแล้วบอกว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการพูดเอาเองไปแต่ว่าสุเมธบัณฑิตนี้เขาก็คิดนะว่าเออเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ฉะนั้นควรแสวงหานิพพานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีทุกข์เย็นไม่รู้จักตายเพราะเหตุนั้นท่านก็กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าเราเข้าไปสู่ที่เร้นนั่งแล้วในตอนนั้นได้คิดขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดใหม่เป็นทุกข์การแตกดับแห่งสรีระก็เป็นทุกข์เรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเช่นกันเราจักแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายเป็นแดนเกษมฉะนั้นเนาะเราไม่พึงมีเยื่อใหญ่ไร้ความต้องการทิ้งร่างกายซึ่งเน่าเนี่ยเต็มไปด้วยซากศพนานาชนิดนี้ไปเสียได้ทำยังไงนะจะทิ้งกายที่เปื่อยเน่าเต็มไปด้วยซากศพต่างๆจริงแบบนู้นนะศพปูศพกุ้งศพไก่เท่าไหร่นะศพเยอะนะในตัวเนี่ยฝังไว้เพียบป่าช้าที่จะทิ้งกายนี้เสียได้แล้วไปในทางนั้นเนี่ยนะทางแห่งนิพพานเนี่ยมีอยู่จักมีแน่ทางนั้นอันใครๆไม่อาจที่จะไม่ให้มีได้มีไหมใครที่ไม่ทำให้ไม่ให้มีนิพพานไม่ให้มีทางเลยเนี่ยทำไม่ได้หรอกเราจักแสวงหาทางนั้นทางตรงนั้นต้องมีแน่นอนเลยแต่ยังนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะตอนนี้ท่านยังเป็นคนธรรมดาอยู่เพื่อพ้นจากภพให้ได้แต่เรารู้ทางแล้วใช่ไหมจะไปหรือเปล่าแค่นั้นเองต่อจากนั้นก็คิดยิ่งขึ้นไปอีกว่าเหมือนอย่างว่านะท่านก็ลองเปรียบเทียบดูนะลองเปรียบเทียบสองภาวะดูว่าชื่อว่าสุขที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์มีอยู่ในโลกฉันใดเมื่อภพมีอยู่แม้สิ่งที่ปราศจากภพอันเป็นปฏิปักษ์ต่อภพนั้นก็พึงมีฉันนั้นเมื่อภพมีอยู่ไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ภพก็ต้องมีเนี่ยคือลักษณะการเปรียบเทียบในเชิงอุปสมานุสตินะจะเป็นลักษณะนี้เริ่มเปรียบเทียบแบบนี้และเหมือนเมื่อมีความร้อนมีอยู่แม้ความเย็นที่จะระงับความร้อนนั้นก็ต้องมีฉันใดแม้พระนิพพานเป็นที่ระงับไฟมีราคะเป็นต้นก็พึงมีฉันนั้นความร้อนเมื่อร้อนกับเย็นเทียบเคียงกันเมื่อโลภะโทสะโมหะอยู่ธรรมะที่ดับโลภะโทสะก็ต้องมีฉันนั้นนะธรรมะที่ไม่มีโทษอันงามที่เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมะอันเป็นบาปลามกมีอยู่ชั้นใดขนาดกุศลยังมีเพื่อละอกุศลเลยใช่ไหมเมื่อชาติอันลามกเลวทรามเนี่ยนะมีอยู่แม้นิพพานกล่าวคือความไม่เกิดเพราะให้ความเกิดทุกอย่างสิ้นไปก็พึงมีฉันนั้นดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวเป็นคาถาว่าเมื่อทุกมีอยู่ขึ้นชื่อว่าสุขก็ต้องมีชั้นใดเมื่อภพมีอยู่แม้สภาพที่ปราศจากภพก็ควรปรารถนาฉันนั้นเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นอีกอย่างก็ต้องมีฉันใดไฟสามอย่างมีอยู่ไฟคือราคะโทสะโมหะมีอยู่พระนิพพานก็ควรปรารถนาฉันนั้นเมื่อสิ่งชั่วมีอยู่แม้ความดีงามก็ต้องมีฉันใด
ความเกิดมีอยู่แม้ความไม่เกิดก็ควรปรารถนาฉันนั้นนี่ก็พูดคุยในลักษณะคนที่อิ่มตัวทางวัตถุนะคนที่อิ่มตัวทางวัตถุก็จะแสวงหาทางสงบแล้วคือตรึกอย่างนี้เนี่ยนะเราลองถามผู้ที่อยู่นอกศาสนานะผู้ที่อยู่ศาสนาอื่นเอาพูดตรงๆว่าถ้าเป็นฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาจะเคยตรึกไอ้สิ่งตรงกันข้ามเหล่านี้ไหมเขาไม่เคยคิดว่าไอ้การเกิดมาเนี่ยมันแล้วไม่เกิดมันจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วไม่แก่จะมีไหมไม่เกิดโทสะจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่เกิดโลภะเนี่ยจริงๆทำได้ไหมเขาจะนึกไม่ถึงเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ถ้าไปพูดกับเขานะเขาจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้มีโทสะแม้กระทั่งอนุสัยเลยเนี่ยนะหรือจะไม่ให้มีโลภะเนี่ยเป็นไปไม่ได้หยาบๆเพียงแต่บอกว่าผู้ที่เข้ารักษาพรหมจรรย์ที่เป็นบรรพชิตเนี่ยที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยบอกโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ผิดธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านี่เกิดเรื่องเกิดราวเยอะแยะเขาจะพูดเฉยไปงั้นเลยนี่หมายความว่าคนต่างศาสนาจะพูดอย่างนี้ผมได้ยินมากับตัวเองนะครับนึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงชีวิตของคนที่หมกมุ่นอยู่ในกามมากๆเนี่ยนะเขาจะไม่รู้เลยว่าอย่างอื่นนี่เป็นยังไงสำนวนไทยๆนะมันก็เหมือนกับเสียดสีแต่ก็ที่กล่าวนี้ไม่ประสงค์เสียดสีแต่เล่าให้เห็นความแตกต่างกันว่าปลากับเต่าเนี่ยเขานึกภาพไม่ออกนะปลาก็อยู่แต่ในน้ำปลาก็ถามเต่าว่าเต่าบนบกนี่มันเป็นยังไงเต่าก็เล่าให้ฟังว่าบกนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมีภูเขามีดวงอาทิตย์มีพระจันทร์มีคนมีอย่างนั้นอย่างนี้ปลาบอกโน้ไม่เชื่อจนถึงกับสำนวนไทยเชิงเสียดสีว่ากบอยู่ในกะลาไม่เคยมองเห็นโลกข้างนอกไม่รู้จะเป็นยังไงสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในห้วงของโลภะโทสะโมหะมากๆก็จะนึกไม่ออกว่าเออพระอริยะท่านเป็นยังไงก็มันจะคนละตรงข้ามก็บอกว่าธรรมของบัณฑิตคนพาลย่อมไม่รู้อันคำว่าพาล นี่ก็คือคนที่มีจิตเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะนะอย่างคนตนีเนี่ยนะคนให้ทานแล้วมีความสุขเขานึกไม่ออกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแค่หยาบๆธรรมดาเนี่ยคนจะเอาอย่างเดียวอ่ะเอ๊ะเขาบอกว่าเขาให้แล้วเขามีความสุขนึกไม่ออกไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยนะมีแต่จะเอาแล้วมีความสุขนึกไม่ออกเลยนะเป็นอย่างนั้นอย่างคนที่หมกมุ่นไปด้วยเรื่องกิเลสตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไม่ยุ่งกับกิเลสเขามีความสุขที่สุดมันนึกไม่ออกเลยเขาบอกว่าเขาได้สนองเจตนารมณ์เหล่านั้นเขามีความสุขนั้นก็ว่าสุขกันคนละอย่างคนที่ดีกับชั่วนี่บางทีนึกไม่ออกบางคนก็เป็นลักษณะนั้นเว้นไว้แต่ว่าคนที่มีอุปนิสัยส่วนหนึ่งเขารู้ว่าไอ้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมากไปด้วยบาปอกุศลเนี่ยนะเขาก็สุขแบบเขาแต่เชื่อว่าคนที่เขาปราศจากสิ่งเหล่านี้เขามีความสุขแน่นอนบุคคลชนิดนี้เรียกว่าคนมีศรัทธาจริงอยู่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่เขามีศรัทธาเขาเชื่อว่าเป็นไปได้พอมีศรัทธาก็จะเกิดการเข้าไปหาไปนั่งฟังดูที่ท่านว่าไงบ้างเมื่อไปหาก็นั่งใกล้นั่งใกล้ก็เงียบโสดลงสดับคนที่ดีจริงๆนะสัตว์บุรุษทั้งหลายก็จะชี้แจงเปิดเผยประการให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะที่ละได้อย่างเงี้ยเพราะทำแบบนี้มีข้อปฏิบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เลยจำไว้ไปลองปฏิบัติลองค้นลองตรึกลองคิดพิจารณาตามปฏิบัติตามจริงฮะก็สามารถที่จะเข้าถึงภาวะอันนั้นภาวะที่ปราศจากตัณหาได้แต่ถ้าปฏิเสธตั้งแต่ต้นแล้วก็พระไม่โปรดแล้วสำนวนนะพระไม่โปรดคือพระจริงๆนะเพราะว่าทุกวันนี้มันเทียมเยอะนะแล้วก็ต้องพูดเพื่อหน่อยทีนี้ต่อไปนะว่าท่านก็ยังคิดต่อไปอีกนะท่านไม่ได้คิดแค่นี้หรอกสุเมธบัณฑิตคำว่าสุเมธนี่คือคนมีปัญญาดีสุเมธนะเมธะเนี่ยเมโทเนี่ยแปลว่าปัญญาสุเมธสุนี่แปลว่าดีคนมีปัญญาดีนะฟังชื่อนี่ก็รู้แล้วนะแล้วท่านก็ยังคิดข้ออื่นๆต่อไปว่าบุรุษผู้จมอยู่ในกองคูดจมอยู่ในกองแห่งอุจจาระเนี่ยนะเห็นสระใหญ่ดาดาดไปด้วยดอกปทุมห้าสีแต่ไกลควรที่จะแสวงหาสระนั้นด้วยคิดว่าเราควรจะไปที่สระนั้นโดยทางไหนเนาะการไม่แสวงหาสระนั้นหาเป็นความผิดของสระนั้นไม่แต่เป็นความผิดของบุรุษเท่านั้นนอนจมเกลือกกลั้วอุจจาระปัสสาวะอยู่เนี่ยนะสกปรกมองเห็นแล้วโอ้นั่นน่ะสระบัวว่างั้นเข้าไปเนี่ยซักสะอาดแน่นอนมันก็ต้องมีทางจะไปยังไงถ้าไม่ไปแล้วสระกับคนเปื้อนเนี่ยใครผิดว่างั้น
แล้วท่านก็บอกว่าเมื่อสระใหญ่คืออมตะนิพพานเนี่ยเป็นที่ชำระล้างมลทินคือกิเลสมีอยู่การไม่แสวงหาสระนั้นไม่เป็นความผิดของสระใหญ่คืออมตะนิพพานแต่เป็นความผิดของบุรุษเท่านั้นฉะนั้นเหมือนกันก็บอกว่าสกปรกแล้วไม่หาน้ำอาบเนี่ยน้ำไม่ผิดนะแต่ว่าคนสกปรกนั่นแหละผิดอันหนึ่งบุรุษผู้ถูกโจรห้อมล้อมเมื่อทางหนีมีอยู่ถ้าเขาไม่หนีไปข้อนั้นหาเป็นความผิดของทางไม่แต่เป็นความผิดของบุรุษนั้นเท่านั้นฉันใดบุรุษผู้ถูกกิเลสห้อมล้อมจับไว้ได้แล้วเมื่อทางอันเยือกเย็นเป็นที่ไปสู่พระนิพพานมีอยู่แต่ไม่แสวงหาทางนั้นหาเป็นความผิดของทางไม่แต่เป็นความผิดของบุคคลนั้นเท่านั้นฉะนั้นเหมือนกันโจรคือกิเลสเนี่ยมันปล้นอะไรปล้นกุศลธรรมไปหมดเลยนะถ้าหากว่าไม่หาทางหนีเองเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่เป็นความผิดของทางแต่เป็นความผิดของคนคนนั้นนั่นแหละบุรุษผู้ถูกพยาธิเบียดเบียนเมื่อหมอผู้รักษาความเจ็บป่วยมีอยู่หากเขาไม่แสวงหาหมอนั้นให้รักษาความเจ็บป่วยข้อนั้นหาเป็นความผิดของหมอไม่แต่เป็นความผิดของบุรุษนั้นฉันใดผู้ถูกพยาธิคือกิเลสเบียดเบียนไม่แสวงหาอาจารย์ผู้ฉลาดในการระงับกิเลสซึ่งมีอยู่ข้อนั้นเป็นความผิดของผู้นั้นเท่านั้นหาเป็นความผิดของอาจารย์ผู้ทำกิเลสให้พินาศไม่ฉะนั้นเหมือนกันท่านก็คิดน่าดูเลยนะเป็นนักคิดเลยนะตรึกน่าดูเลยนะวิเคราะห์คือสำนวนนี้นะฮะสำนวนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นพุทธพจน์นะท่านอรรถกถาจารย์อธิบายนะอ๋อนี่พุทธพจน์นะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ตรงเลยคือว่าแม้แต่ในมิลินทปัญหานะท่านก็เอาข้อความนี้เนี่ยมากล่าวท่านกล่าวถึงบอกว่าบุคคลผู้ที่เป็นเพศที่สูงคือเป็นสมณะเนี่ยบวชแล้วเนี่ยนะแล้วก็ศึกออกมาเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมาเป็นเพศที่ต่ำเนี่ยท่านจะยกข้อความอันนี้ว่าเหมือนกันเปรียบเลยสามสี่มวลแสดงว่านะในบรรดาอรรถกถาฎีกาทั้งหลายนี่นะล้วนแต่ไม่มีใครคิดคำขึ้นมาเองโดยเรียกว่าเป็นของตัวไม่มีที่มาที่ไปนะถ้าผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกก็จะเห็นว่าโอ้นี่นะเราเนี่ยจะกล่าวธรรมะต่อไปนี่นะควรที่จะต้องระมัดระวังมากนะต้องมีที่มาที่ไปนี่ในมิลินทปัญหาเป๊ะเลยไปดูได้เลยเจ้าพานแล้วท่านก็แต่งเป็นคาถาประพันธ์คาถาประพันธ์นี่ไม่ใช่อรรถกถาท่านแต่งนะเป็นพุทธพจน์เลยก็แปลมาจากพุทธพจน์ตรงๆเลยว่าบุรุษผู้ตกอยู่ในคูดเห็นสระมีน้ำเต็มเปี่ยมไม่ไปหาสระนั้นข้อนั้นหาเป็นความผิดของสระไม่ฉันใดเมื่อสระคืออมตะในการที่จะชำระล้างมลทินคือกิเลสมีอยู่เขาไม่ไปหาสระนั้นข้อนั้นหาเป็นความผิดของสระคืออมตะไม่ฉะนั้นเหมือนกันคนผู้ถูกศัตรูกลุ่มรุมเมื่อทางหนีไปมีอยู่ไม่หนีไปข้อนั้นหาเป็นความผิดของทางไม่ฉันใดคนที่ถูกกิเลสกลุ่มรุมเมื่อทางปลอดภัยมีอยู่ไม่ไปหาทางนั้นข้อนั้นหาเป็นความผิดของทางที่ปลอดภัยนั้นไม่ฉะนั้นเหมือนกันคนผู้เจ็บป่วยเมื่อหมอรักษามีอยู่ไม่ยอมให้รักษาความเจ็บป่วยนั้นข้อนั้นหาเป็นความผิดของหมอนั้นไม่ฉันใดคนผู้ได้รับความทุกข์ถูกความเจ็บป่วยคือกิเลสเบียดเบียนแล้วไม่ไปหาอาจารย์นั้นข้อนั้นหาเป็นความผิดของอาจารย์ผู้แนะนำไม่ฉะนั้นเหมือนกันถูกกิเลสกลุ่มรุมแล้วไม่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะโทษพระไตรปิฎกไม่ได้แล้วท่านยังนึกต่อไปอีกว่าคนชอบแต่งตัวเนี่ยนะพึงทิ้งซากศพที่คล้องไว้ที่คอไปได้อย่างมีความสุขซึ่งท่านอธิบายว่าบุรุษหรือวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ชอบสวยชอบงามรักสวยรักงามเนี่ยอึดอัดระอาเกลียดด้วยซากงูซากสุนัขหรือว่าซากมนุษย์เนี่ยนะเอามาแขวนคอนะที่ผูกไว้ที่คอจึงปลดซากนั้นออกไปเสียฉันใดแม้เราก็ควรจะทิ้งกายอันเน่านี้ไม่มีอะไรสิ้นตัณหาในกายอย่างนั้นเถอะเข้าไปสู่นิพพานนครฉะนั้นคำว่านครเนี่ยเป็นสำนวนนะอุปมาเฉย
ชายหญิงทั้งหลายถ่ายอุจจาระและปัสสาวะรถบนพื้นที่อันสกปรกแล้วย่อมไม่เก็บใส่พกหรือเอาชายผ้าห่อไปต่างรังเกียจไม่มีอะไรกลับทิ้งไปเสียฉันใดเคยเห็นคนไปอุจจาระแล้วพกกลับมาด้วยไหมน้อยมากนะเว้นไว้แต่ว่าคนแบบคนที่แบบหยาบจริงๆนะจริงจะทำคนธรรมดาจริงๆไปถ่ายอุจจาระมีใครเก็บมาด้วยหรอกแม้เราก็ควรจะไม่มีอะไรทิ้งกายเน่านี้เสียเข้าไปสู่นิพพานนครอันเป็นอมตะฉะนั้นนายเรือไม่มีอะไรทิ้งเรือลำเก่าคร่ำคร่าไปฉันใดแม้เราก็จะละกายอันเป็นที่หลั่งไหลออกจากปากแผลทั้ง9นี้ไม่มีอะไรเข้าไปสู่นิพพานบุรีฉันนั้นเรือรั่วว่างั้นเถอะน้ำก็ไหลเข้าน้ำเจ้าพญาน้ำอะไรด้วยเนี่ยโหไหลเข้าเนี่ยไม่ดีเลยนะกายนี่ก็เหมือนกันนะมันไหลทางตาก็จากตานี่ก็ไหลอยู่ตลอดนะต้องคอยเช็ดจากหูก็ไหลจากจมูกก็ไหลจากปากก็ไหลทวารอื่นก็ไหลตลอดเดี๋ยวก็ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะไหลเรื่อยนะมันกายที่มีแผลทั้ง9เนี่ยนะอันหนึ่งบุรุษพาเอาแก้วนานาชนิดเดินทางไปพร้อมกับโจรจึงละทิ้งพวกโจรเหล่านั้นเสียเพราะกลัวจะเสียแก้วของตนถือเอาทางที่ปลอดภัยฉันใดกรัชกายกรัชกายก็คือกายของเราเนี่ยนะที่เกิดจากธุลีฝังเอ็มธุลีได้ยังไงเอาก็ข้าวสุกขนมสดที่กินเข้าไปนั่นแหละเรียกว่าธุลีแหละมาปรุงประชุมแต่งกันขึ้นเจริญเติบโตด้วยอย่างงี้นะกายนี้เป็นที่เจริญเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องมีการอบการนวดการฟันอยู่เป็นนิดมีอันแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านจงพิจารณากายอันนี้แหละเหมือนโรคเหมือนฝีเหมือนดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นของที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นของที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะอันกรัชกายเนี่ยกายอันเกิดจากธุลีอันนี้เนี่ยนะไม่มีความมั่นคงถาวรเพราะฉะนั้นกรัชกายนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นเช่นกับโจรปล้นแก้วโอ้หมกมุ่นในกายมากเนี่ยนะขณะที่กำลังแต่งตัวอยู่นี่คนนี่มหากุศลเกิดไหมเกิดง่ายๆไหมหวีผมอย่างงามเลยจะมาฟังธรรมนะหวีผมจะมาฟังธรรมเนี่ยกุศลจิตเกิดหรือเปล่าแม่ฟังยากเต็มทีเหมือนกันนะแต่งหน้าทาปากจะมาฟังธรรมเนี่ยเอาเหอะจะมาฟังธรรมด้วยนะกุศลจิตก็ยังเกิดยากนะแต่งเนื้อแต่งตัวจะมาฟังธรรมก็ยังกุศลยากปัจเจกหรือเปล่าใครพิจารณาผ้ามามั่งนะอนุโมทนาด้วยนะถ้าเรานึกไม่ออกนะตอนนี้นะถ้าเรานึกถึงตอนเราวัยรุ่นดินะกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเรารักตัวยังไงนะถ้าผู้ชายก็หมาจะต้องร่างกายแข็งแรงต้องมีความสง่ามีนะเป็นชายไปนะผู้หญิงก็โอ้โหเป็นเรื่องที่ติดข้องมากในตัวนี่นะอย่างมากมากเลยนะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถึงกับผูกคอตายเลยมีนะพ่อแม่ห้ามอย่างงู้นอย่างนี้ในเรื่องเที่ยวเรื่องเตะเรื่องการแต่งตัวนี่นะโอ้เสียใจผูกคอตายเลยนั่นเป็นเรื่องใหญ่มากนะบางคนนั่งร้องไห้เลยนะไม่ให้ออกไปเที่ยวไม่ให้แต่งตัวนี่โอ้โหไม่ปัจเจกไม่พิจารณาก็เป็นอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราจะก่อตัณหาขึ้นในกายนี้แก้วคือพระธรรมอันเป็นกุศลคืออริยมรรคจะสูญเสียไปถ้าหากว่ามัวสนใจยุ่งข้องเกี่ยวในกายมากๆเนี่ยนะอันนี้เนี่ยแก้วคืออริยมรรคจะเสียหายไปนะพระองค์ตรัสไว้ในเจโตขีละสูตรนะหรือว่าเจโตวินิพันธะสูตรเนี่ยกล่าวถึงว่าคนที่เกี่ยวข้องติดข้องในกายยังไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความอาลัยในกายที่จะมาปฏิบัติธรรมให้สืบเนื่องเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เหมือนกันเถอะยากเพราะว่ามันติดพันมากอันคนที่ติดพันในกายมากๆแก้วคือกุศลธรรมก็จะหมดแม้แต่ไม่เห็นกุศลเป็นแก้วสักทีนึงอ่ะนะเห็นกายเป็นแก้วเอากายไว้ก่อนแก้วค่อยว่าอีกทีนะเดี๋ยวกายสุดๆก่อนค่อยหาแก้วใหม่นะเอาอดเลยอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นควรที่เราจะละทิ้งกายอันเช่นกับโจรนี้เสียแล้วเข้าไปสู่นิพพานนครดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าบุรุษเปลื้องซากศพที่น่าเกลียดซึ่งผูกไว้ที่คอแล้วไปอยู่อย่างสุขเสรีอยู่ลำพังตนได้ฉันใดคนก็ควรละทิ้งร่างกายเน่าที่มากมูลด้วยซากศพนานาชนิดไปอย่างไม่มีอะไรไม่มีความต้องการอะไรฉะนั้น
ชายหญิงทั้งหลายถ่ายอุจจาระลงในที่ถ่ายอุจจาระทิ้งไปอย่างไม่มีอะไรไม่มีความต้องการอะไรฉันใดเราจะละทิ้งกายที่เต็มไปด้วยซากศพนานาชนิดนี้ไปเหมือนคนถ่ายอุจจาระแล้วละทิ้งส้วมไปฉะนั้นไปเข้าห้องน้ำข้างปั๊มนี่คิดถึงหรือเปล่าเดี๋ยววันหลังจะมาใหม่นะไม่จำเป็นไม่คิดเลยนะเจ้าของละทิ้งเรือที่เก่าค่ำคร่าผุพังน้ำรั่วเข้าไปได้ไม่มีความอะไรไม่มีความต้องการอะไรฉันใดเราจะละทิ้งกายนี้ที่มีช่องเก้าช่องหลั่งไหลออกเป็นนิดเหมือนเจ้าของทิ้งเรือเก่าไปฉะนั้นบุรุษไปพร้อมกับโจรถือห่อของไปเห็นภัยที่จะเกิดจากการตัดห่อของจึงทิ้งแล้วไปเสียฉันใดกายนี้เปรียบเหมือนมหาโจรเราจะละทิ้งกายนี้ไปเพราะกลัวจะถูกตัดกุศลฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยอาศัยกายอันนี้แหละยอมเอ้ยมันเป็นที่หลังออกมาแห่งบาปอกุศลนะเราลองแสวงหาดูนะเรามีผมเนี่ยเราเคยอาศัยผมแล้วเจริญกุศลได้ไหมมีขนเนี่ยอาศัยขนแล้วเจริญกุศลได้ไหมมีคิ้วเนี่ยอาศัยคิ้วแล้วเจริญกุศลมีตาแล้วทำตาให้เป็นกุศลเนี่ยนะมีจมูกแล้วอาศัยจมูกเจริญกุศลมีลิ้นอาศัยลิ้นเจริญกุศลมีหน้าอาศัยหน้าเจริญกุศลมีคำพูดเสียงออกมาดังๆเนี่ยเอาคำพูดเหล่านี้มาเป็นกุศลมีแขนแล้วยกแขนให้มันเป็นกุศลมีเท้ายกเท้าให้เป็นกุศลยืนเดินนั่งนอนให้เป็นกุศลนี่มันทำยากนะเกี่ยวข้องกับกายเนี่ยส่วนใหญ่จะยากขนาดนั้นอันกายนี้เนี่ยจริงๆบอกว่าเหมือนมหาโจรนะแต่ว่าแหมอยู่ด้วยกันมานานก็เลยรักใคร่ผูกพันกันเขาบอกว่าสำนวนเขาบอกว่าคุณอยู่กับยักษ์นะไม่เชื่อนะในสำนวนหลายแห่งท่านอุปมาว่าคนที่ยึดข้องยึดติดในรูปนามขันห้าเนี่ยนะก็เหมือนกับคนแต่งงานกับนางยักษ์อ่ะสมมติว่าไปแต่งงานกับยักษินีเหมือนกันเถอะทีนี้ก็อยู่ด้วยการผูกพันกันมานานเสร็จแล้วยักษินีก็เลี้ยงไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละเสร็จแล้วก็มีคนมาบอกว่าคุณเนี่ยอยู่กับยักษ์อยู่นะคนทั่วไปนี่รับยากนะโอ้รับยากนะกว่าจะเชื่อได้แต่ก็มีบางคนฟังดูก็บอกว่าอยู่กับยักษ์อ้าวก็ถามว่าทำไมคุณยังว่าผมอยู่กับยักษ์คุณลองดูนะพฤติกรรมของคนคนนี้เนี่ยเวลาเท่านั้นเขาจะทำอย่างนั้นเวลาเท่านั้นเขาจะทำตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณเลี้ยงเขาไม่ดีคุณมากัดคุณกินนะเขาก็คอยตรวจสอบดูใช่แล้วจะให้ผมทำยังไงต่อคุณหาทางหนีเนาะนะคุณจะต้องหนีด้วยวิธีอย่างนี้อย่างนี้คุณจึงจะพ้นจากเขาได้ก็บอกว่าร่างกายรูปนามขันห้าเหล่านี้เนี่ยนะก็เหมือนกับเราได้แต่งงานกับคนที่เป็นยักษ์เป็นมารนั่นแหละเสร็จแล้วก็ฟังคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคุณคลุกคลีอยู่กับยักษ์นะรูปนามขันห้าเป็นเหมือนกับผู้ฆ่านะเป็นเหมือนกับโจรเป็นเหมือนกับศัตรูนะถ้าคุณเลี้ยงไม่ดีมันกัดคุณมันฆ่าคุณนะคุณบำรุงธาตุดินมากไปผิดธาตุน้ำนะคุณบำรุงธาตุน้ำมากผิดธาตุลมนะคุณเอาธาตุลมมากผิดธาตุไฟนะมันก็จะหมุนอยู่งั้นแหละมันจะคอยเล่นงานคอยฆ่าคุณเพราะฉะนั้นคุณพิจารณาหาทางออกซะหาทางยังไงหาทางด้วยการเห็นโทษสิ่งพวกนี้มากๆแล้วคุณค่อยๆผ่อนค่อยๆคลายค่อยหนีไปหนีไปด้วยวิปัสสนานั่นเองถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษในสิ่งเหล่านี้มากๆปัญญาก็จะเจริญพอกพูนมากนั้นจนกว่าจะเมื่อนึกถึงรูปนามขันห้าอันใดใจก็หดเข้าเหมือนกับปีกขนสัตว์เนี่ยนะแย่เข้าไปในกองไฟได้เมื่อไหร่ก็เกือบใช้ได้แล้วขนไก่นะแย่เข้าไปในไฟเนี่ยนะเมื่อพิจารณารูปนามขันห้าทุกอย่างไม่มีหน้ายินดีฉันนั้นเหมือนกันนะนี่คือภัยนะนี่คือทุกข์นี่คือสิ่งมีอมิตรนี่มีเครื่องล่อว่างั้นนี่คือเบ็ดนี่คือของที่ดักไว้ถ้าไม่พิจารณานี่มีโทษแน่นอนเราจะรู้ว่าโอ้ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรเจริญธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรทำให้แจ้งเมื่อไม่เจริญไม่พอกพูนอย่างนี้ก็เลี้ยงกันต่อไปไม่ต้องห่วงมีข้อความที่ประทับใจอย่างนะที่ท่านกล่าวไว้ว่ามหาภูตรูปฆ่ากันเองท่านว่างั้นนะนะขันห้าฆ่ากันเองถ้าขันใดเช่นรูปขันรูปขันใดขันหนึ่งนะฮะต้องแตกสลายรูปขันอื่นก็พลอยดึงแตกสลายไปด้วยถ้าธาตุดิน
แตกสลายก็ดึงเอาธาตุน้ำแตกสลายไปด้วยนะฮะถ้าหากว่ารูปขันธ์แตกสลายก็ดึงเอานามขันธ์แตกสลายไปด้วยนามขันธ์แตกสลายก็ดึงเอานามขันธ์อื่นๆแตกสลายไปด้วยโอ้อ่านดูแล้วต่างคนต่างฆ่ากันนัวไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียนพระพิธรรมนะก็จะเข้าใจทราบซึ้งดีใช่ไหมขันธ์ห้าเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างแล้วอันหนึ่งนี่นะมันกระเทือนนะอีกอันหนึ่งต้องกระเทือนด้วย